สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อังคารที่5มีนาคมนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษปีนี้มันจริงๆนะครับเป็นปีที่พิเศษมากมีลุ้นแชมป์กัน3ทีมและเป็น3ทีมที่คุณภาพแบบโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับสูสีกันมากจริงๆนะครับทั้งลิเวอร์พูลทั้งแมนซิตี้และอาร์เซนอลคือส่วนใหญ่เนี่ยทีมลุ้นแชมป์มันก็มักจะมี2ทีมมักจะเป็นคู่ลุ้นแชมป์แต่ปีนี้มันมีม้า3ตัวนะครับแล้วคะแนนนี่คือสูสีไล่เลี่ยกันมากเลยดูไม่ออกนะครับท่านผู้ชมครับว่าปีนี้พรีเมียร์ลีกจบยังไงนะครับเมื่อคืนนี้ทีมปืนใหญ่อาร์ซอนอลบุกไปถล่มทีมบอยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด6ประตูต่อ0ยิงถล่มทลายเหมือนเดิมนะครับอาร์ซอนอลได้ชนะ7นัดรวดในลีกยิงรวม31ประตูนะครับท่านผู้ชมครับยิงรวม31ลูกคือเมื่อคืนนี้เนี่ยเชฟฟิลด์กับอาร์เซนอลเจอกันเป็นนัดที่100ในลีกนะแต่เป็นฝันร้ายอย่างที่สุดของทีมเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดดาบคู่สู้ไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับเปิดมา2นาทีแรกอาร์เซนอลก็เกือบจะยิงแล้วนะบูคาโยซาก้ากดชนคานนะครับลากกับบิซัตชนคานกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่ซ้ำอีกทีนึงติดเซฟประตูอีโวเกอร์บิชเปิดขึ้นมาก็เกือบเป็นเรื่องละนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับแค่นาทีที่5อาร์เซนอลก็ยิงได้นะครับจากมาร์ตินโอเดการ์ดลูกนี้เนี่ยเดคลันไรส์เปิดจากซ้ายนะครับแล้วโอเดการ์ดสอดเข้ามายิงง่ายๆโล่งๆเลย 1-0 นะครับอาร์เซนอลออกสตาร์ทอย่างยอดเยี่ยมจากนั้นก็ย้ำอยู่ข้างเดียวพับสนามบุกย้ำกันตั้งแต่นาทีแรกนะครับท่านผู้ชมครับขึ้นนํา 1-0 นาทีที่5นาที13ได้ประตูที่2เป็นลูกที่บุคโยซาก้านะครับกระชากขึ้นไปทางขวาแล้วเปิดข้ามไปเสาไกลเจเดนโบเกิลของเชฟฟิลด์สกัดเข้าประตูตัวเองนะคือลูกนี้เนี่ยบุคโยซาก้าฉีกแบ็กซ้ายเชฟฟิลด์กระจุยเลยแบ็กซ้ายเชฟฟิลด์ในเต็ดก็คือออสตันทรัสตี้ออสตันทรัสตี้นะครับประกบไม่อยู่เลยนะครับท่านผู้ชมครับช้ากว่านะแล้วจังหวะเข้าบอลก็ไม่ดีนะคือซาก้าเหมือนกับเล่นอยู่หลังบ้านตัวเองเลยคือกระชากแบบผ่านตลอดว่างั้นเถอะได้2ประตูใน13นาทีแรกนาทีที่15ไหลไปเป็น 3-0 คราวนี้เป็นจังหวะสวนกลับเชฟฟิลด์พยายามดันขึ้นมานะครับอาร์เซนอลเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วนะกาเบรียลมาร์ติเนลลี่นะครับยิงแฉลบนิดนึงเข้าไปเป็นประตูที่3เชฟฟิลด์ลงกันไม่ทันนะครับ3-0ตั้งแต่15นาทีแรกนะนาทีที่17เชฟฟิลด์เปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวตั้งแต่นาทีที่17นะครับเบนออสบอร์นลงแทนโอลิเวอร์นอร์บูดนอร์บูดฝันร้ายเลยครับท่านผู้ชมครับโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่คิดดูเหอะเล่นไปไม่ถึง20นาทีโดนเปลี่ยนแล้วอ่ะคือมันเล่นไม่ได้อ่ะเล่นไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับและที่สำคัญก็คือพอโดนนำ 3-0 ใน15นาทีแรกเนี่ยแฟนบอลเจ้าบ้านทยอยเดินกลับทยอยเดินกลับเลยนะครับเห็นกันเลยนะเดินกลับตั้งแต่15นาทีแรกเนี่ยพอโดนไป3ลูกรู้สภาพว่าเฮ้ยไม่ไหวแน่นอนนะครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนาที25อาร์เซนอลได้ประตูที่4นะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดโดนเพรสแล้วเสียบอล นะครับคายฮาวเวิร์ธซัดเข้าไป4-0มาเป็นชุดครับนาที39ปืนใหญ่ได้ลูกที่5คราวนี้ซาก้าเปิดให้เดคลันไรซ์ซัดเข้าไปอีกครึ่งแรกอาร์เซนอลนำ 5-0 นะครับคือไอตอนที่โดนนำ 3-0 เนี่ยเริ่มทยอยกลับพอ 4-0 นี่กลับกันแบบเป็นพันอะรับไม่ได้คือแฟนบอลเนี่ยยังไงก็เชียร์นะครับท่านผู้ชมครับต่อให้มันแพ้เยอะยังไงเขาก็เชียร์เพราะว่าเป็นทีมของเมืองไงเป็นทีมของเมืองเชฟฟิลด์อ่ะมันมีอยู่2ทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เวนส์เดย์นี่แย่กว่าอีกนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนี่คือเป็นที่ภูมิใจของเมืองเชฟฟิลด์แล้วอ่ะนะครับแต่ว่าปีนี้มันคือบอกตามตรงคือชั้นมันไม่ถึงระดับพรีเมียร์ลีกอ่ะนะสู้ไม่ได้นะครับครึ่งแรก 5-0 ไล่ไม่ทันเลยนะครับจังหวะเกมรับนี่คือเปื่อยยุ่ยผิดพลาดไปหมดนะครับครึ่งหลังอาร์เซนอลเปลี่ยนบูคาโยซาก้าออกไปพักนะครับฟาบิโอเวียร่าลงแทน
นาที58อาร์เซนอลได้ประตูที่6แล้วครับ 6-0 จากลูกยิงของเบนไวท์กองหลังยังขึ้นมายิงแล้วยิงสวยด้วยนะครับกดอีซ้ายตูมเดียวเสียบมุมเลยนะพอขึ้นนำ 6-0 อาร์เซนอลทยอยเปลี่ยนตัวนะครับกาเบรียลเชซุสกับโทมัสปาเต้ได้ลงนะนาที65นะครับเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาทั้งคู่เมื่อคืนนี้ได้ลงครึ่งหลังนะครับอาร์เซนอลเกือบได้ลูกที่7ด้วยนะครับนาที82กาเบรียลเชซุสลงมาก็เกือบยิงได้นะปั่นไซส์แล้วนะครับแต่ประตูเกอร์บิชปัดเอาไว้ได้นะจบเกมอาร์เซนอลบุกถล่มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 6-0 นะครับอันดับยังอยู่ที่3ก็จริงมี61แต้มนะตามจากฝูงลิเวอร์พูล2แต้มนะครับแต่ลูกได้เสียอาร์เซนอลขึ้นไปเป็นบวก45นะครับบวก45นี่คือถล่มทลายนะเว้ยมันไม่ค่อยมีหรอกคือลูกได้เสียบวก45เนี่ยโอ้โหที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คืออ่ะไอ้ที่7นัดรวดที่ชนะมาในลีกเนี่ยยิงรวม31ลูกนี่แหละนะครับสุดๆไปเลยนะอาร์เซนอลเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นทีมแรกของพรีเมียร์ลีกที่ชนะนอกบ้าน3นัดรวดโดยยิง5ประตูขึ้นไปทุกนัดก็คือเนี่ยบุกถล่มเวสต์แฮม 6-0 บุกยำเบิร์นลี่ 5-0 แล้วเมื่อคืนนี้บุกไปอัดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 6-0 ชนะนอกบ้าน3นัดติดต่อกันยิง5ลูกขึ้นไปทุกนัดคือเห็นฟอร์มขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยต้องย้ำอีกทีว่าอย่าไปมองแค่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้อาร์เซนอลมีโอกาสลุ้นนะครับท่านผู้ชมครับคะแนนตอนนี้ลิเวอร์พูล63ซิตี้62อาร์เซนอล61ลูกได้เสียลิเวอร์พูลบวก39ซิตี้บวก35อาร์เซนอลบวก45แล้วที่สำคัญนะวันเสาร์นี้เสาร์ที่9อาร์เซนอลแข่งก่อนนะครับแข่งก่อนมีสิทธิ์แซงขึ้นจากฝูงก่อนอาร์เซนอลจะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดในบ้านนะครับถ้าชนะได้แซงนำเลยขึ้นจากฝูงทันทีนะครับจากนั้นก็ไปรอลุ้นผลคู่บิ๊กแมตช์ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ที่จะเล่นกันวันอาทิตย์ที่10นะครับถ้าคู่หงกับเรือออกเสมออาร์เซนอลนำต่อทันทีนะครับเพราะว่าลูกได้เสียดีที่สุดนะถึงได้บอกว่ามันไม่แน่มันไม่แน่นะอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อคืนนี้อาร์เซนอลชนะสวยก็จริงแต่กาเบรียลมาร์ตินเนลลี่มีปัญหาเป็นแผลที่เท้านะครับโดนเปลี่ยนออกนาที64นะต้องหิ้วปีกกันออกมาเพราะว่าเดินไม่ได้มันเจ็บนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันแค่เป็นแผลมันไม่ได้เป็นเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อไงนะเป็นแผลที่เท้านะถ้าจะซีเรียสนิดนึงก็คือนัดหน้าที่จะเจอเบรนท์ฟอร์ดวันเสาร์เนี่ยมาร์ตินเนลลี่ไม่รู้ว่าจะหายทันหรือเปล่าเท้าเป็นแผลเวลาลงน้ำหนักมันก็เสียวอ่ะใช่ไหมอาจจะได้พักนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหายไม่สนิทเนี่ยอย่าลงเลยมันเจ็บนะส่วนบุคาโยซาก้าที่โดนเปลี่ยนออกตั้งแต่ช่วงพักครึ่งเนี่ยไม่ได้เจ็บแค่ไม่สบายนะครับก่อนแข่งเนี่ยเขาป่วยซาก้าป่วยนี่ขนาดป่วยนะครึ่งแรกมันยังกระชากแบบโอ้โหดูแล้วไม่เห็นว่ามันเหมือนคนป่วยเลยแต่เขาบอกไม่สบายสงสัยฉีดยาลงสนามไม่สบายสภาพไม่เต็มร้อยก็เลยได้เล่นครึ่งเดียวนะแล้วครึ่งแรกมันก็5ลูกแล้วไงครึ่งหลังไม่ต้องเล่นหรอกก็เอาไปพักนะครับคนป่วยออกมาพักสบายสบายโอ้โหอาร์เซนอลนี่สุดยอดนะครับเมื่อคืนบุกชนะนอกบ้าน 6-0 แต่กุนซือมิเคลอาร์เตต้ายังย้ำกับลูกทีมว่าให้ติดดินไว้ก่อนนะอย่าเหิมเกริมอาร์เซนอลต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับพอใจแค่นี้ไม่ได้อาร์เตต้านะครับบอกพอใจแค่นี้ไม่ได้ต้องเล่นให้ชนะทุกนัดถึงจะมีสิทธิ์ไล่ซิตี้กับลิเวอร์พูลอาร์เตต้าก็รู้ว่าช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยซิตี้กับลิเวอร์พูลมักจะเข้าเบรกชนะแบบชนะเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาร์เซนอลจะเกาะเขาติดๆเนี่ยมันก็ต้องเล่นเอา3แต้มทุกเกมนะซึ่งผมว่าอาร์เซนอลดีพอที่จะทำได้นะครับโอเคอาจจะไม่ได้มีใครชนะทุกเกมหรอกหรืออีก11นัดสุดท้ายเนี่ยนะมันก็อาจจะต้องแบบมีหลุดเสมอบ้างหรือบางทีมอาจจะพลาดแพ้บ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคะแนนสุดท้ายแล้วมันน่าจะทิ้งกันไม่ห่างจะเป็นปีที่สูสีสุดๆนะครับท่านผู้ชมครับ
ผมลองไปเช็คดูว่า11นัดสุดท้ายเนี่ยของ3ทีมลุ้นแชมป์มันเป็นยังไงกันบ้างนะลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลเนี่ยนะครับลิเวอร์พูล11นัดสุดท้ายยากเหมือนกันนะครับก็คือวันอาทิตย์นี้เจอแมนซิตี้ในบ้านนะครับหลังจากนั้นมีเกมต้องไปเยือนแมนยู7เมษายนนะไปเยือนฟูลแลม20เมษายนเยือนฟูลแลมนี่ไม่ธรรมดานะเท่าที่เจอกันมานี่ก็สาหัสทุกนัดนะครับกว่าจะชนะได้นี่คือโอ้โหเหนื่อยนะลิเวอร์พูลต้องเจอกับสเปอร์ที่แอนฟิลด์นะครับ4พฤษภาคมนะแล้วก็มีไปเยือนแอสตันวิลล่า11พฤษภาคมยิ่งกว่านั้นยังต้องทำศึกดาร์บี้แมตช์กับเอเวอร์ตันลิเวอร์พูลต้องไปเยือนเอเวอร์ตันนัดหนึ่งนะครับจริงแต่ว่าไอ้เกมเนี่ยมันเลื่อนแข่งมายังไม่ได้กำหนดวันแข่งใหม่นะครับไปเยือนเอเวอร์ตันนี่ก็โอ้โหไม่ง่ายเพราะทัฟฟี่ก็ต้องการคะแนนเพื่อหนีตกชั้นไงนะลิเวอร์พูลค่อนข้างจะหนักความหนักเนี่ยพอๆกับอาร์เซนอลนะครับของลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลอาร์เซนอล11นัดสุดท้ายวันที่31มีนาไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะ13เมษายนเจอกับวิลล่าในบ้านนะครับ27เมษายนไปเยือนสเปอร์ส11พฤษภาคมเยือนแมนยูแล้วก็มีเกมเจอเชลซีเกมนึงด้วยนะครับเล่นในบ้านอันนี้ก็คือเลื่อนแข่งยังไม่กำหนดวันนะครับดูแล้วโปรแกรมลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลใกล้เคียงกันความยากนะครับแมนซิตี้จะง่ายที่สุดนะไม่ได้หมายถึงว่ามันหมูอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเทียบกันแล้วเนี่ยซิตี้ก็จะดูหนักน้อยกว่าดีกว่าหนักน้อยกว่าลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะครับซิตี้เกมหนักก็คือ2เกมต่อไปเนี่ยนะครับไปเยือนลิเวอร์พูล10มีนานะแล้ว31มีนาเจออาร์เซนอลในบ้านซิตี้เจอลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอล2นัดติดต่อกันนะครับแต่ว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยเขามีเบรกทีมชาตินะพักทีมชาติไปกลับมาอีกทีก็คือเจออาร์เซนอลครับอีกนัดหนึ่งที่ซิตี้ต้องระวังก็คือการบุกไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับ20เมษายนไอ้เนี่ยที่ยากนอกนั้นมันอยู่ในระดับที่ซิตี้น่าจะเอาชนะได้หมดนะโอเคซิตี้มีเจอแอสตันวิลล่าเกมหนึ่งแต่ก็เล่นในบ้านนะครับมีเยือนฟูลแลมแต่ซิตี้ก็คมกว่าอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นแชมป์ของลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลก็คือต้องพยายามเล่นเอาชนะทุกนัด ไม่งั้นลำบากไม่งั้นอาจจะเสียท่ายซิตี้ได้เหมือนกันนะครับดูจากโปรแกรมแล้วเนี่ยซิตี้มีนัดตกค้างก็คือนัดเยือนไบรตันยังไม่ได้กำหนดวันแข่งใหม่นะครับแต่ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับดูกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับ11นัดที่เหลือนะครับมันไปทางไหนก็ได้นะไปทางไหนก็ได้นะครับในเรื่องของการหากุนซือใหม่ลิเวอร์พูลตัวแทนเยอร์เกนคล็อปหงก็ยังต้องลุ้นอยู่พอสมควรนะครับล่าสุดกรณีของชาบี้อลองโซเนี่ยลิเวอร์พูลอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีรายงานว่าบาเยิร์นมิวนิกเริ่มเจรจากับอลองโซไปแล้วนะครับส่งตัวแทนไปทาบถามเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าบาเยิร์นจะเอาอลองโซก็คงจะต้องจ่ายค่าซื้อสัญญาให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนประมาณ 13-21 ล้านปอนด์นะครับอลองโซมีสัญญาถึงปี2026ทีมที่อยากจะได้เขาไปคุมทีมฤดูกาลหน้าก็ต้องจ่ายแพงนิดหนึ่งนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยยังต้องการอลองโซนะครับเป็นช้อยส์ที่หนึ่งนะเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งแต่ถ้ามันแคล้วคลาดกันจริงๆเนี่ยตัวเลือกเบอร์สองคือรูเบนอโมริมนะครับกุนซือสปอร์ติ้งลิสบอนในโปรตุเกสนะครับมีข่าวว่าหงแดงส่งตัวแทนไปดูฟอร์มสปอร์ติ้งลิสบอนในเกมล่าสุดที่ชนะเบนฟิก้าได้ 2-1 ในบอลถ้วยนะครับไปดูซิว่าเอ๊ะอโมริมทำทีมเป็นยังไง ถ้าจะชวนมาร่วมงานกันเนี่ยเอ้ยมันโอเคไหมก็ไปดูส่งแมวมองไปดูครับแต่ก็ต้องย้ำว่าเฮ้ยอันดับหนึ่งยังเป็นชาบี้อลองโซอยากได้อลองโซมากกว่านะครับคือมันก็ต้องแย่มันก็ต้องมีช้อยสุดไหมหรือถ้าไม่ได้มันจะได้ไม่เคว้งไงนะลุ้นกับบาเยิร์นนะครับท่านผู้ชมครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้สถานการณ์ของเอริกเทนฮากกลับมาแย่ลงนะครับหลังจากแพ้แมนซิตี้ล่าสุดเนี่ยนักเตะในทีมส่วนหนึ่งเชื่อว่าจบซีซั่นนี้เทนฮากน่าจะโดนปลดเชื่อแบบนี้นะครับอันนี้นักข่าวรายงานมานะครับยิ่งกว่านั้นหลายคนยังโทษเทนฮากว่าเป็นต้นเหตุทำให้นักเตะแมนยูเจ็บกันเพียบเลยเขาบอกว่าที่ผีตัวเจ็บเยอะเนี่ยเพราะเทนฮากซ้อมหนักเกินไปซ้อมหนักเกินไปนะ
ฤดูกาลที่แล้วแมนยูเล่นรวมทุกถ้วยถึง62นัดเพราะฉะนั้นนักเตะค่อนข้างจะล้านะครับค่อนข้างจะล้าเหนื่อยแต่มาซีซั่นนี้ก็ยังโดนจับซ้อมหนักก็บอกวิ่งเยอะมากเลยเทนฮากเคี่ยวหนักเน้นเรื่องความฟิตนะครับสุดท้ายร่างกายรับไม่ไหวอันนี้คือตามที่แบบเขาว่ามานะบอกนักเตะแมนยูแบบโหไม่ไหวว่าเฮ้ยเหนื่อยมากกล้ามเนื้อมันล้าแล้วมันเจ็บง่ายซีซั่นนี้แมนยูมีเคสนักเตะเจ็บแล้วก็ป่วยถึง47เคสนะครับคือทั้งทีมเนี่ยมีแค่3คนที่ไม่เคยเจ็บก็มีบรูโน่นะครับมีอาเลฮันโดกานาโชและเดียโกดาโลมีผู้รอดตายแค่3คน นอกนั้นมันทยอยกันเจ็บ อย่างไอ้เกมล่าสุดที่แพ้มาซิตี้เนี่ยแมนยูก็ขาดนักเตะไป9คนนะครับตัวเจ็บ9คนเนี่ยไม่รู้จะยังไงจริงๆผมเสียดายเทนฮากเพราะว่าเขาก็โอเคนะครับเป็นคนจริงที่แบบทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะไม่มีมาพูดเพื่อเป็นกระแสหรือไม่มีเทนฮากนี่เป็นคือทำงานอย่างเดียวแต่ว่าพอผลงานไม่ดีพอทีมแพ้มันอะไรมันก็แย่ไปหมดอ่ะนะดูกันตอนจบดีกว่าว่าจะยังไงนะครับส่วนคืนนี้นะครับอังคารที่5มีนาเนี่ยมีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมนัดที่2เตะกัน2คู่นะครับบาเยิร์นมิวนิกเจอกับลาซิโอนัดแรกลาซิโอชนะ 1-0 นะคืนนี้บาเยิร์นต้องเอาคืนนะครับอีกคู่นึงเรอัลโซซิดาดเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนัดแรกเปเชชนะมา 2-0 นัดนี้ก็น่าจะแบบชิวๆคือ ถ้าไม่แบบประมาทหรือแบบลันล้าเกินไปเปเชก็น่าจะผ่านได้อยู่นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ